สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ถ้าจะพาเพื่อนๆไปร้านข้างนอกไปเดินซื้อของกินอะไรเนี่ยนะคะจะไปร้านแรกเลยนะจะไปซื้อเนื้อวัวนะคะพวกเนื้อหมูต่างๆนานาเนาะจะเอามาไว้ทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวมันจะทำก้อยกินด้วยนะก้อยเนื้ออะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะจะพาเพื่อนๆไปเอาขวดนะคะขวดที่อยู่หลังบ้านนะคะจะเอาไปขายด้วยนะเอามาแยกว่าเออเนี่ยเป็นของห้างลีดเดอร์หรือว่าซิตี้มาร์เก็ตอะไรเงี้ยจะเอาไปขายนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะเสื้อผ้านะที่ตากไว้อันนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปเขาเรียกว่าเอาฝุ่นออกนะคะดูหลังบ้านหิมะไม่มีเลยนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้มีเอากล้องไม่ได้กล้อง GoPro มาแล้วนะคะก็จะสะดวกหน่อยเนาะกับการถ่ายวิดีโออะไรเพราะว่ามันเล็กเดี๋ยวจะให้ดูหลังบ้านรกมากตั้งแต่หนาวหน้าหนาวไม่เคยออกมาเลยนะคะเห็นไหมดูสภาพตอนนี้ที่อื่นน่าจะมีหิมะเยอะนะคะแต่ฝั่งทางบ้านหมิวนะคะไม่เห็นมีหิมะเลยนะก็จะประมาณนี้เมื่อวานก่อนก็มาเนาะแต่มาพอวันนี้ฝนมันตกมันก็ละลายแล้วนี่คะขวดเนาะจะเอาไปขายจะเอาไปแยกนะว่าเป็นของที่ไหนบ้างเนี่ยนี่วันนี้จะพาเพื่อนๆไปขายขวดด้วยเลยอันนี้น่าจะมามิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมาจากอันนี้ลีดเดอร์นะคะนี่มันก็จะเขียนบอกตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่นะจะแยกพวกโค้กอะไรนี่ก็น่าจะซื้อมาจากซิตี้มาร์เก็ตหรือว่าคริสต์มาสมิกาบอกว่าเขารู้นะว่ามันมาจากห้างไหนอะไรเงี้ยเนาะแต่มิวจะให้เขาไม่แยกดีกว่ามิวก็ไม่แน่ใจนะวิทซีอันนี้40เซนนะครับผม40เซนลีดเดอร์นะอันนี้จะลีดเดอร์เหมือนกันลีดเดอร์40เซนนี่ราคาอยู่ตรงนี้อันนี้40เซนราคาขวดมันก็จะบอกนะ40เซนอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมเนี่ยเอาไปขายได้นะคะไม่ต้องเอาไปทิ้งนี่เหมือนเวลาไปห้างซิตี้มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีถุงของเขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นของคริสต์มาสอะไรเงี้ยก็เอาไปขายอันนี้ขวดอันนี้เป็นน้ำผลไม้นะคะมิวชอบกินวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมิวจะเอาขยะไปทิ้งก่อนบรรยากาศดีมากอะอันนั้นเอาขวดไปขายว่าลีดเดอร์มันไม่ใช่ห้างที่ฟินแลนด์ไงก็เลยต้องแยกกันขายนะคะนี่คือขยะของเรานะจ๊ะเป็นขยะทั่วไปแล้วก็พวกกระป๋องเบียร์อะไรเงี้ยตรงนี้เป็นที่ทิ้งถังขยะอันนี้อันนี้ขยะทั่วไปนะคะก็จะทิ้งเดี๋ยวเปิดไปจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้างเนาะตรงนี้นะคะเป็นร้านขายพวกเนื้อสดนะจ๊ะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะแต่มิวคงไม่ได้ถ่ายวิดีโอข้างในให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะนี่เห็นไหมนี่นะคะตัวระกุของเราไม่กะนี่นะคะนี่นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะนี่ข้างหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ซื้อพวกเนื้อวัวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปซิตี้มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆค่ะจะไป
ยเมื่อกี้ก็ได้เนื้อวัวมาเนาะเนื้อวัวแล้วก็ตับวัวนิดนึงนะคะมิวจะเอาไปทำก้อยนะคะแล้วก็ได้หนังหมูมานะคะมิวจะเอาไปทำน้ำพริกนะคะเอาไปเจียวแล้วก็ใส่พวกพริกป่นนะคะแล้วก็ใส่พวกเกลือรสดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กินกับข้าวอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้หนาวไหมมิกะต้องไปเข้ากะดึกนะต้องไปทำงานกะดึกนะคะวันนี้ก็พามาซื้อของนะคะนี่บรรยากาศข้างทางนะจ๊ะหิมะไม่มีเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศอันนี้เป็นซิตี้มาร์เก็ตนะคะที่พวกเราชอบมาเนาะนะคะของขายเยอะกว่าพริสมานะคะพริสมาดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันได้โบนัสเยอะนะคะพริสมาแต่ซิตี้มาร์เก็ตไม่ค่อยได้โบนัสเนาะมิกะเนาะแต่ของลดเยอะเนาะแต่พริสมาโบนัสเยอะนะคะเวลาเราไปซื้อของแต่ละครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะรวมโบนัสให้นะคะแต่ถ้าเป็นซิตี้มาร์เก็ตอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีโบนัสแต่ของลดราคาเยอะมากนี่นะจ๊ะไปขายขวดก่อนขายขวดถึงแล้วนะคะมาขายขวดเสียงเพลงอีกนะได้1ยูโรแล้วเกือบ2ยูโรแล้วนะคะ2ยูโร60บาทได้60บาทเดี๋ยวมาดูกันนะว่า1ถุงได้กี่บาทได้กี่ยูโรกรี๊ดกรี๊ดหมดแล้วเหรอนี่นะคะที่ได้เนาะเกือบ4ยูโรอ่ะปล่อยสมะอันนี้เป็นรองเท้านะคะที่ใส่สำหรับหน้าหนาวอันนี้มันลดราคาอยู่ที่ประมาณ35ยูโรนะคะนี่เห็นไหมใส่แล้วมันไม่ลื่นนะจ๊ะนี่นะคะก็มีเยอะเลยนะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นบูทสีดำแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะไหนนี่ก็30ยูโรนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้เนาะก็ไม่แพงนะคะของเยอะนะครับผมเห็นไหมอันนี้เป็นกระเป๋าลดเหลือ20ยูโรมีกะไม่อยากเดินไปฝั่งโทรศัพท์นะว่าชอบพาคุยนี่รองเท้าน่ารักเสียอันนี้เหลือ50ตามาไว้ตามาหินตาไตตะอะไรหันล่ะนี่เป็น50ยูโรนะคะเนี่ยไปครับดูกระเป๋านี้น่ารักมากเลยอ่ะ5ยูโรนะคะเพื่อนๆ200เนี่ย200บาทนะคะ10ยูโรกระเป๋าตังค์ครับผมนี่ชินาโวยก็เป็นละของเยอะนะคะรองเท้าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกโซนรองเท้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไว้เดินข้างในนี่กระเป๋าเดินทางอ่ะมิกะโอ้ยจะเป็นละอันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบอ่ะ
นะคะอยู่ที่60ยูโรฟิล่ามิกะฟิล่ามุตะกาลิส119เนี่ยแบบนี้ที่มิวอยากได้นานแล้วนะคะตอนนั้น85ยูโรที่นี่แพงกว่าในช็อปในไอ้มืดเลยนะสมาหินแต่มันเลิกฮิตแล้วเนาะอันนี้บูทสำหรับหน้าฝนนะจ๊ะหน้าฝนนี่ของใครเยอะบูทเยอะมากแนวนี้ไปถึงหนูนะบูทหมดเลยนะคะบูทสีม่วงสวยเนาะเอาไว้ใส่เดินหาเห็ด60ยูโรนะคะไปจ้าถามว่ากันอยากมีลูกแล้วเนาะซื้อให้ลูกของขายดีฮะเสื้อผ้าเด็กนะคะของนี้สตรอเบอรี่ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆ200บาทเองอะไตโอตาอิโซมาฮะตามาวีสเนเรียเอลตาเปียนี้เนาะอยู่อีทไหมเบบีเทคเปลี่ยนอีกแล้วอันนี้ลูกใหญ่มากเลยเอาใหญ่ดีกว่าที่ได้มาวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้หมดได้กระทะมาใหม่ด้วยนะคะนี่กระทะเหล็กเอามากันมากระทะเหล็กมันลดราคานะก็เลยซื้อมามันมีเพราะว่าที่บ้านมีอันใหญ่แล้วก็เลยเอาอันเล็กมานะคะอยู่ได้สตรอเบอรี่มาด้วยนะใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยนะคะให้ดูนี่ลูกใหญ่มากหมดไป100ยูโรนะแต่ที่เราได้ขายขวดเนาะประมาณ3ยูโรนะมันก็เลยเหลือประมาณ90กว่านะคะ95ยูโรนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาของไปเก็บในรถส่วนมากจะเป็นของกินนี่แหละที่ได้มาวันนี้นะคะต่อไปเราจะไปกินแฮมเบอร์เกอร์ที่เบอร์เกอร์คิงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้ลดราคาใช่ไหมเบอร์เกอร์คิงลดราคาสเปเชียลไพรส์ก็คือเต้นเลยเอาของขึ้นรถพูดเหมือนเบอร์เกอร์คิงลดราคาเหมือนสินค้าเลยเนาะยกอันนี้ไปที่รถเก็บอันนี้ของที่ไปร้านหมูมานะคะได้มาแค่นี้เนี่ยโค้กด้วยจะมีจะเอารถเข็นไปเก็บนะคะอันนี้คือสามารถใส่เงินได้ประมาณ1ยูโรกับ50เซนต์นะนี่เอาเข้าไปแล้วก็เอาตังออกนะคะนี่ปึ๊บมีใส่เข้าไป50เซนต์นะคะนี่แล้วก็1ยูโรเนาะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ได้ไปซื้อนี่มาแล้วนะคะเบอร์เกอร์คิงเนาะทั้งหมดนี้หมดไปประมาณ20ยูโรเนาะใช่ไหม22ยูโรนะเพราะว่ามิกะสั่งเนื้อเพิ่มนะคะหอมมากเลยหิววันนี้ขอไม่ไดเอทนะคะ ดูอันนี้น่ากินมากอ่ะดูนะจ๊ะนี่เห็นไหมไปแอบชิมกินไหมหิวถ้าทอดใหม่ๆเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะจ๊ะนี่นะคะ
เดี๋ยวมิวก็จะกินนะจ๊ะถึงบ้านแล้วอันนี้มีชีสอยู่ข้างในนะคะนี่อันนี้ของมิวกับจะชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่เนี่ยเป็นชีสอยู่ข้างในอ่ะโอ้โหอร่อยอันนี้ก็จะมีซอสกาลิกนะคะอร่อยไม่ได้ลดน้ำหนักกินก่อนมีถ่ายจากกล้องโกโปรนะคะมันค่อนข้างที่จะมืดมากเลยนะกล้องเนี้ยเดี๋ยวจะไปแล้วชิมให้เพื่อนดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะนี่ไปปิดปริใช่ครับย่าไอ้มอสเตอร์คอบัสต์ออสต์ตานะมอสเตอร์มันก็ออกมาเลยซีนลอยต์ตัวนั้นแบกมินอลซีนลอยต์ตัวนั้นแบกมินอลเพรสไอ้มอสเตอร์ความจำสั้นนะคะมิวกับมิกาเนาะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะจะขอตัวไปกินเบอร์เกอร์คิงก่อนนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ